Box แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครปกระเทยคาดจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังอินบ็อกซ์แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเพจดังแฉเตรียมระดมทุนชื่อจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังหลังกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ผู้ลงทุนกล่องสุ่มของอนิวัตรประทุมถิ่นหรือนาราเครปกระเทยได้รับความเสียหายนับล้านบาทแต่ไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกตอบกลับไล่ให้ไปฟ้องเอาเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอานาราเครปกระเทยแจงไม่โกงเร่งทยอยใช้หนี้กล่องสุ่มทุกบาทยันมีความรับผิดชอบล่าสุดเพจหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าขณะนี้มีคนอินบ็อกซ์กันเข้ามาเรื่อยๆรวมกลุ่มผู้เสียหายได้เกือบ 2,000 คนแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะครบกำหนดนาราเครปกระเทยก็จะระดมทุนเอาไปจ่ายให้กลุ่มแรกก่อนแล้วก็สร้างกลุ่มใหม่ซื้อเวลาไปเรื่อยๆด้วยยอดเงินที่ดึงดูดมากขึ้นจุดจบจะเป็นเหมือนร้านแหลมเกตและซูชิดารุมะที่จะต้องไปใช้ชีวิตในคุกหลายสิบปีแห่ขอโชคลาภจอมปลวกคล้ายไอ้ไข่เฮเลขทูบลุ้นรวยงวดนี้วันที่11มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านจำนวนหนึ่งรวมตัวกันไปขอโชคลาภจอมปลวกซึ่งคล้ายรูปปั้นไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่วัดบ้านเบงหมู่สองตันศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งชาวบ้านได้ทำพิธีกรรมขอโชคลาภตามความเชื่อโดยมีพ่อหมอทำพิธีโดยใช้ธูปเสี่ยงทายพร้อมเครื่องเส้นไหว้เพื่อขอตัวเลขนำไปลุ้นเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคมนี้โดยตัวเลขธูปเสี่ยงทายที่ได้ก็คือ201ชาวบ้านบางคนก็ใช้ธูปเสี่ยงทายของตัวเองในการเสี่ยงโชคลาภในครั้งนี้เพื่อจะนำไปลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลตามความเชื่อและเลขที่ได้คือ960สรุปแล้วตัวเลขที่ชาวบ้านจะนำไปลุ้นโชคในงวดนี้ประกอบด้วย201และ960สำหรับในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ชาวบ้านก็ได้พูดกันว่าไม่มีใครทราบว่าเลขมันจะออกตัวไหนแต่ต่างพากันพูดว่าเห็นจอมปลวกคล้ายกับรูปปั้นไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วรู้สึกศรัทธาและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่จึงได้พากันทำพิธีขอเลขขอโชคลาภดังกล่าวเผื่อจะโชคดีในงวดนี้อาจถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้แบงคอกเปิดรังถล่มฉลามชนเก็บชายรั้งรองจ่าฝูงเหนียวแน่นการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีก 2022-23 เมื่อวันที่12มีนาคม66ไปที่ทรูสเตเดียมแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงที่มี46แต้มจาก22นัดเปิดบ้านรับมือฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ3ที่มี37แต้มจาก22นัดเปิดฉากเริ่มเกมเพียง12นาทีเจ้าถิ่นได้เฮก่อนในจังหวะไฮแบตตี้แฟร์นานเดสได้บอลในเขตโทษก่อนยิงเต็มแรงบอลไปชนคานกระดอนออกมาเข้าทางมามูดดาฮัดดายิงซ้ำดาบ2ส่งบอลเข้าประตูไปให้แบงคอกออกนำ 1-0 จากนั้นชลบุรี FC ที่สกอร์ตามหลังพยายามบุกหวังทวงประตูคืนและเกหมเหมือนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ทว่านาทีที่45+1ชลบุรีได้บอลตรงกลางสุมัญญาปุริสายเปิดข้ามแนวรับเจ้าบ้านบอลมาถึงชาญณรงค์พรหมสีแก้ววิ่งโฉบหลุดกับดักล้ำหน้าขึ้นมาก่อนจะเอาบอลลงแล้วตวัดยิงทันทีบอลพุ่งไปที่เสาไกลเข้าประตูไปให้ชลบุรี FC ตามตีเสมอ 1-1 ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่63ทรูแบงคอกยูไนเต็ด
ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 จากลูกยิงของแฮเบตี้แฟร์นันเดสจากนั้นนาทีที่76รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกยกบอลเข้าไปในเขตโทษบอลไปถึงปกเกล้าอนันต์หลุดเข้าไปในเขตโทษก่อนจะยิงเน้นส่งบอลเข้าประตูไปให้เจ้าถิ่นขยับหนี 3-1 จากนั้นชลบุรีที่สกอร์ตามหลังพยายามเปิดเกมบุกทว่าสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะชลบุรี FC 3-1 เก็บ3คะแนนสำคัญทำให้มีเพิ่มเป็น49คะแนนรั้งรองจากฝูงเหนียวแน่นขณะที่ชลบุรี FC ไม่ชนะใครติดต่อกันเป็นเกมที่5แจ๊สรับเรียนแบบเกิ้ลไอรินไม่ง่ายทำไปได้ไงกดดันคนเรียกร้องคัฟเวอร์ไม่หยุดเรียกเสียงฮาทุกครั้งที่แต่งตัวเรียนแบบคนดังที่อยู่ในกระแสกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับแจ๊สชวนชื่นจนมีเสียงเรียกร้องให้คัฟเวอร์หลายคนมากขึ้นซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ากดดันและเครียดเหมือนกันแต่เพื่อความสุขของคนดูก็ยอมตามใจผู้กำกับล่าสุดแจ๊สที่มาร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เสือเพ่นหนึ่งณวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นจังหวัดนครปฐมได้เปิดใจถึงการคัฟเวอร์เลียนแบบคนดังกระแสดีจนหลายคนเรียกร้องเจ้าตัวเผยว่าตั้งแค่คัฟเวอร์มาที่ทำให้อายสุดในชีวิตคือการแต่งเลียนแบบเกิ้ลไอรินร้องเพลงมันนี่คนเรียกร้องคัฟเวอร์พิงกี้กินหัวหอมอยู่ที่พี่ต้อยผู้กำกับแล้วแหละถ้าเขาให้เล่นอะไรก็เล่นตามเขาไปผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาติดอกติดใจผมอะไรนักหนาโปเอะก็ส่งตัวอย่างในอินสตาแกรมมาเต็มไปหมดเลยทำให้หน่อยๆก็ดูต้นฉบับไปสิคนเรียกร้องมาเยอะมากให้เรียนแบบคนนั้นคนนี้เยอะมากไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเราด้วยบอกตรงๆเลยมันเครียดนะบางคนเราทำได้แต่พอบางคนทำไม่ได้มันกดดันเพราะเวลาเราทำก็อยากทำให้มันเหมือนบางทีก็งองแงก็พี่ต้อยผมไม่ถนัดเลยแต่ก็เล่นให้เขาแหละแทบจะไม่เป็นตัวเองแล้วเป็นทุกคนยกเว้นตัวเองแต่จะไม่เลิกทำใช่ไหมก็แล้วแต่ผู้กำกับครับเราก็ทำตามที่เขาสั่งมานั่นแหละถามว่าจะมีอะไรแปลกๆอีกไหมที่ทำมาอย่างอื่นเฉยๆหมดเลยแต่ที่หนักสุดแต่งตัวส่องกระจกแล้วรู้สึกคือตอนเป็นเปิ้ลไอรินมองกระจกแล้วรู้สึกเฮ้ยกูต้องทำอะไรถึงขั้นขนาดเลยเหรออันนั้นหนักสุดแล้วเรียนแบบพี่เปิ้ลหนักสุดตั้งแต่เล่นตลกมานะไม่เคยรู้สึกอะไรไม่เคยอายมีอันนี้แหละทำไมกูต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยตอนใส่ชุดลำบากใจไหมเรื่องเสื้อผ้าเราเป็นตลกเราแต่งได้หมดแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นพอหยิบชุดมาใส่ทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องอะไรขนาดนี้แต่พอออกมากระแสก็ดีขอบคุณทุกคนด้วยครับแต่เอาจริงๆเรียนแบบไม่สบายใจหรอกไม่เหมือนเล่นตลกเล่นตลกง่ายกว่านะเราไปเป็นคนอื่นแต่จริงๆเป็นคนชอบเลี่ยนแบบแต่บางคนไม่ถนัดบางคนถนัดเล่นยากนะตอนเรียนแบบอันไหนมีต้นฉบับโทรมาหาไหมมีตอนชูวิทย์กับสันทนะสายตรงโทรมาหาถามว่าเล่นกันแบบไหนเหรอก็ฮาฮาครับไม่มีอะไรเขาก็ชอบเขาเห็นรูปที่แชร์กันไงน้องแตงไทยลูกสาวคัฟเวอร์เป็นพี่แจ๊สเหมือนกันเราไม่ได้ผลักดันอะไรนะเขาชอบอะไรก็ให้ไปทางของเขาเวลาที่เด็กได้ทำอะไรที่เขาชอบเขาจะสนุกเราก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรลูกคล้ายคล้ายผมตอนเด็กเขาไม่ได้กล้าซะทีเดียวนะแต่เขามีของเขาอาจจะเหมือนผมสัก 90% เรารู้ว่าตอนเด็กเราเป็นยังไงเรามองลูกเราแล้วรู้สึกอย่างนั้นเห็นลูกก็เหมือนเห็นตัวเองเหมือนมากเขาไม่ได้เป็นเด็กพูดมากเขาพูดไม่ได้เยอะแต่เขามีอะไรจากที่ดูลูกมานะถ้าน้องจะเดินตามรอยสายเอนเตอร์เทนใจลึกๆอยากให้เป็นแบบนั้นนะเพราะอยากให้เขาประสบความสำเร็จแบบเราอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ให้ได้เท่าเราเขาก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วพอมีแววเราปูทางให้เลยไหมแล้วแต่เขานะ
สมมุติว่าอยู่ๆเขามาพูดอยากทำช่อง YouTube เราก็ซัพพอร์ตตรงนี้ทำไปเราก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาเลยเวลาถ่ายคลิปก็ปล่อยให้เขาอยู่กับทีมถ่ายของเขาไปเลยแอบห่วงลูกไม้โซเชียลมีกระแสทั้งลบและบวกมันมีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้มันอาจจะมีแหละแต่เราอาจจะไม่เห็นก็ได้คนพูดหรือเรื่องลูกเรื่องนู่นนี่ถ้าเขามาถามผมก็คงบอกว่าอย่าไปสนใจใครมาเม้นอะไรรู้สึกไม่โอเคลบทิ้งเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเถียงไปไม่ได้เจอหน้าไม่เจอตัวไม่มีประโยชน์ได้ให้ลิมิตกับน้องไหมได้ประมาณไหนแม่เขาจะจัดการหมดเลยผมจะเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับแตงไทยเท่าไหร่ก็จะมีบ้างถ้าแจนเขารู้สึกว่าต้องเป็นผมแล้วเขาก็จะบอกผมแต่ส่วนใหญ่แม่เขาจะเป็นคนจัดการทั้งหมดน้องยังเด็กมากถ้าเจอกระแสจริงๆคิดว่าจะรับมือไหวไหมเราก็ต้องอยู่ช่วยเขาเราครอบครัวเดียวกันเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องคุยกันที่บ้านอยู่แล้วI'm not the one who's running out of time.